สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีราพัฒนานะครับผมก็จะวิเคราะห์วางผังดาวพลังดาวให้นะครับสมาชิกในเรื่องของหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลเซียนะครับก็มาเลเซียเนี่ยก็นะครับจะมีวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนฮานอยนี่ก็มีทุกวันส่วนหุ้นนะครับก็มีทุกวันแต่ถ้าหุ้นหลักๆนะครับหุ้นที่เปิดโดยออกผลโดยตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเน้นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็โดยประมาณนี้วันนี้วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ไม่มีราพัฒนาฉะนั้นก็จะมีวิเคราะห์ผังดาวประจำวันให้ท่านไปลงทุนนะครับก็วันนี้ก็ยังมีหุ้นให้ลงทุนพอประมาณนะครับหุ้นตระกูลดิจิตอล AI นะครับก็มี VIP TV HD Extra พวกนี้นะครับก็สามารถลงทุนกันได้ส่วนฮานอยก็มีครบทั้ง5ฮานอย6ฮานอยนะครับตอนนี้ช่วงมืดๆก็จะมีฮานอยหลายๆตัวเพิ่มขึ้นมาในตระกูลดิจิตอลนะครับก็สามารถเอาผังพลังดาวไปลงทุนได้วันนี้ก่อนที่เราจะมาดูผังพลังดาวขอสรุปผลลาพัฒนาเมื่อวานสักนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้ถือว่าเลขนะครับเข้าต่อเนื่องแล้วเริ่มที่จะสมาชิกเริ่มจะคุ้นเคยกับการดูผังในแนวที่ผมจับเป็นเลขรูด1ตัวเลขเจาะแล้วก็เลขจับคู่วินนะครับใช้องค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบนะครับมาในการเลือกตัวเลขกันคล้ายๆรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะต้องมีตำแหน่งรูดด้วยแล้วก็เอาเลขที่เราเจาะให้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็เอาเลขที่มีพลังทั้ง6ดวงดาวทั้ง6ดวงนะมาจับไกว้กันไปไกว้กันมานะครับไปดูผลเมื่อวานนะราพัฒนาเมื่อประจำวันที่23กุมภาพันธ์รางวัลที่ออกนะผลที่ออก6ตัวก่อนนะครับตามชาร์ตที่ไปก๊อปปี้ใน Google มานะครับเลข6ตัว953772นะครับข้างบน3ตัว772ส่วนข้างล่าง2ตัวเนี่ยนะครับ37นะครับแล้วก็เลข2ตัวบนก็คือ72เลขข้างหน้านะครับของผมนี่เลขแห่ไปอยู่ข้างหน้าหมดเลยเขาเดี๋ยวต้องอาจจะต้องบอกนิดหนึ่งไปบอกดาวนิดหนึ่งไปเพลงนี้เพลงปากดาวกำลังดังนะ ก็ต้องไปบอกดาวนิดหนึ่งว่าเราต้องการ4ตัวท้ายไม่ใช่4ตัวหน้าแล้วก็ไม่กองอยู่ข้างหน้าหมดเลย9537เห็นไหมครับ9537ถ้า9537ไปอยู่ข้างหลังนี่จะดีมากเลยนะ ก็ทำให้ถ้าเป็น359อย่างนี้ก็จะดีนะครับแต่ว่าลองสังเกตดูนะเลขมีทั้งหมด6ตัวเนี่ยเลขของเราเนี่ยผมให้ในพลังดาวผมให้3 4 5 7 8 9ในเลข6ตัวเนี่ยมีของเราถึง5ตัวนะ3 5 7 9มี7เบิ้ลมาอีกตัวคือ7เข้า2ตัวมีเลขที่ไม่อยู่ในผังดาวเราตัวเดียวเท่านั้นเองคือเลข2นะครับคือเลข2นะครับก็เท่ากับว่าใกล้เคียงแล้วนะอย่างน้อยอ่ะถ้าเลขมาเลขในผังดาว4ตัวแม้แต่3ตัวใน6ตัวเนี่ยเราจับคู่วินเราก็ถูกนะ3ตัว4ตัว5ตัวเนี่ยจับคู่วินยังไงก็เข้า2ตัวเผลอๆถ้ามา3 4ตัวเนี่ยถ้ามา4 5ตัวเนี่ยอาจจะได้3ตัวข้างบนด้วยนะแต่ว่าเราหวังรางวัลใหญ่นะต้องมีสักวันต้องมีสักวันเหมือนเพลงนะเข้า4ตัวเลยนะเพราะว่าเลขในผังเรามาแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกตำแหน่งเท่านั้นเองไปดูที่ผมวงกลมไว้นะผมวงกลมสีเขียวไว้นะครับ3 7แล้วก็ไอ้ในผังวิเคราะห์ราวพัฒนาผมเนี่ยผมวงเลข3วิ่งรูด3ข้างล่างออก3 7นี่ถือว่าตรงตำแหน่งเป๊ะเลยนะแล้วก็3อยู่หลัก10ด้วยนะครับอย่างนั้นถ้าเรารูด3จริงๆอ่ะบางคนแบบว่าไม่ต้องเสี่ยงมากรูดดักไปเลย30ถึง39ยังไงคุณก็ถูกเพราะออก37
อยู่ในหลัก10พอดีแต่ถ้ารูดกลับไปกลับมาเนี่ยก็ถูกเพราะว่าเขาดักไว้ทั้งหมด19ประตูนะครับฉะนั้น37ถูกแน่นอนแต่ถ้าหลายท่านในไลน์ที่ถูกเพราะว่าเริ่มคุณและคราวก่อนออก38ใช่ไหมครับออก38ถึง2ครั้งฉะนั้นเขาก็จับคู่วินแบบนี้แหละคราวนี้เขาก็เลยเริ่มชำนาญแล้วไปจับคู่วินเอาเลข3ไม่จับเลข4ไปจับเลข5ไปจับเลข7ไปจับเลข8ไปจับเลข9ก็จะได้3 4 3 5 3 7 3 8 3 9ออก3 7มาก็ได้ไปสิครับคนละ10 20 30นะครับบางคนก็50ก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับออก3 7เพราะว่า7 3 3 7อยู่ในผังเลขพลังดาวที่ผมอธิบายไปหมดแล้วเสียอยู่อย่างเดียวนะไม่งั้นน่ะถูกแบบไม่ต้องจับคู่วินเลยตอนแรกอ่ะผมวางครั้งแรกเลยแล้วผมไปเปลี่ยนนะครับเลข4ตัวเนี่ยผมวาง3 7 8 9นะผมกะว่าอย่าให้3ตัวหลังเนี่ยเป็น7 8 9ในคลิปผมก็พูดถึงนะว่าจริงๆผมอยากจะวาง7 8 9ไปเลยเป็นเลขนะครับที่มีพลังนะครับสูงสุดเลย7 8 9เป็นเบอร์ก็เบอร์มังกรนะแต่ว่ามันจะออกเรียงเหรอถามว่ามันยังไงถ้าเกิดเราวาง3 7 8 9ก็คู่ข้างล่าง3 7มันจะอยู่2ตัวล่างเป๊ะเลยถ้าทำให้คนส่วนใหญ่ซื้อ3 7คู่นี้ไงเพราะตอนนี้พอผมวาง3 5 8 9ผมก็ไปจับ2ตัวล่างเป็น3 5ไม่ได้จับเป็น3 7แต่โดย common sense คือรูด3เนี่ยมันก็ต้องมี3 7แล้วเลข6ตัวคุณก็ต้องไปจับคู่สลับไปสลับมานะครับผมจะเน้นอีกทีในคลิปในวันจันทร์นะนะครับว่าเลข3ผมเคยบอกแล้วเมื่ออยู่ตำแหน่งข้างล่างคุณต้องนอกจากคุณเอา3จับกันเองในเลข4ตัวคือ3 5 3 8 3 9ผมเน้นเสมอว่ามันมีเลขอีก2ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับคือเลข4กับเลข7ที่อยู่2ตัวหน้าในผังวิเคราะห์ดาวนะครับงั้นคุณก็เอา3ไปจับกับ3 4เป็น3 4 3ไปจับกับ7เป็น3 7เนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วแต่ถ้าวางในผังแรกตอนแรกที่ผมทำ3 7 8 9เลข4ตัว3 7จะพอดีเลยแต่ว่ามันมองแล้วมันจะออก7 8 9แบบนั้นเป๊ะเลยเหรอเออแต่ว่า5เนี่ยทั้ง7 8 9จะอยู่ในราศีที่มีโชคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยราศีขึ้นไปแล้วนะครับในไลน์ในกลุ่มไลน์ก็เห็นอยู่แล้วว่าราศีที่ผมให้เป็นราศีอะไรบ้างมี5 8 9มี7 8 9แน่นอนก็ไปดูเอาเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เอาลามาสรุปให้ฟังเพราะเราก็จะได้ลงทุนวันจันทร์กันต่อจะได้จับทางกันถูกเลข6ตัวอาจารย์ให้ไปทำอะไรกันบ้างจะได้รู้แนวทางการจับคราวนี้มันน่าจะถูกกันเยอะด้วยถ้าจับกันเป็นเพราะผมให้รูด3ข้างล่างข้างล่างมา3 7แบบนี้มันมาตรงตำแหน่งเลยบางทีเนี่ยให้ร่างไปออกข้างบนยังมีเลยคราวนี้ให้ร่างออกข้างล่างถือว่าตรงจุดมากๆเลยนะครับพลังดาวแน่นอนจริงๆมา5ตัวใน6ตัวใครแล้วครับตามต่อนะครับอย่างน้อยผมก็อยากให้สมาชิกถูกลาวกันทุกจันทร์พุธศุกร์ถ้าเราถูกกันได้อาทิตย์ถึง3วันแล้วก็ไปลุ้นฮานอยเพิ่มอีกถ้าถูกฮานอยอีกก็สบายละชาวมือก็คงจะต้องปวดหัวแน่นะครับถ้าเจอกลุ่มเราเข้าไปนะครับถูกทั้งลาวพัฒนาถูกทั้งฮานอยนี่ชาวมือก็นอนไก่หน้าผากเหมือนกันวันนี้วันเสาร์นะครับมาดูพลังดาวกันอันนี้เลิกเป็นมหัตถโนแห่งเลิกความหมายคือเป็นผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองดาวเจ้าเลิกก็เป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวเจ้าเลิกเป็นเลข6ดาวการเงินเป็นเลข7แล้วดาวโชคลาภเป็นเลข1กับเลข4นะครับก็หุ้นตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะเฉพาะหุ้นนะหุ้นเนี่ยหุ้นรอบโลกเนี่ยเช้าถึงเย็นเลยรูด6กับ1รูด6กับ1เจาะ6 1 6 4 6 7นะครับ3ตัวก็614กับ617ส่วนตอนเย็นตั้งแต่ฮานอยนะครับกาชาดนะครับไปถึงฮานอยพัฒนาไปถึงลาวสามัคคีนะครับแล้วก็สามรัฐดาวโจนส์อ่ะให้รูด1กับ4นะตั้งแต่เย็นถึงตอนมืดเลยนะหุ้นตอนเย็นถึงตอนมืดให้รูด1กับ4นะครับเพราะดาวโชคลาภมีพลังเจาะนะครับ14 16 173ตัวนะครับ146กับ147ไปดูเลขเจาะของอาจารย์โอภิชนุกันต่อเลยนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้ฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7กับ2เจาะ70
392812ฮานอยปกตินะครับเด่น3กับ6เจาะ37678434ฮานอย VIP นะครับเด่น0กับ9เจาะ80922783นะครับครบแล้วนะครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกที่ถูกเราพัฒนาเมื่อวานด้วยนะครับก็วันจันทร์นี้ผมจะเริ่มทำพิธีไหว้พระราหูทรงยศนะครับใครที่ยังไม่ได้ฝากชื่อวันเดือนปีเกิดและเกิดก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับ589 บาทนะครับผมก็จะส่งบัตรพระเกศผูกเสริมดวงผูกดวงชะตาส่งไปให้การเงินโชคลาภจะได้เป็นเป๊ะปังนะครับตั้งแต่26 กุมภาไปถึงนะครับสิ้นปีเลยนะสิ้นปี2567เพราะปกติแล้วดาวก็จะเริ่มย้ายกันเยอะเราก็จะอยู่สัก1ปีนะครับในดาวส่วนใหญ่ย้ายแล้วก็ปีต่อไปเราก็ค่อยมาปลูกดวงชะตากันใหม่เหมือนการดูดวงนะครับวิธีที่จะดูที่ดีที่สุดก็คืออย่างน้อย6ดวงดูครั้งหนึ่งแล้วก็1ปีควรจะเช็คดวงสัก1ครั้งนะครับบางคนก็ชอบดูมากเลย3เดือนดูทีก็ไม่แปลกแต่ดูทุกเดือนไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าดาวส่วนใหญ่ยังไม่ได้ย้ายแต่ย้ายน้อยเพราะว่าดาวที่ย้ายนะครับ1เดือนย้ายทีเนี่ยมีแค่รวมถึงดาวจันทร์ก็มีแค่2-3 ดวงเท่านั้นเองนะครับ นะครับนอกนั้นก็จะอยู่นะครับ30วัน45วัน90วันเนี่ยรวมแล้วก็จะมี5 6ดวงนะครับแล้วนอกนั้นก็1ปีปีครึ่ง2ปีครึ่งดาวพระเกศนี่ก็นะครับจะย้ายเร็วแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสยูเนี่ย7ปีเลยนะครับก็ฝากไว้ได้นะครับแล้วก็589แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ศรัทธาสุดๆให้ใจสุดๆก็เช่าพระหูทรงยศไปบูชาได้นะครับพระหูทรงยศกับการฝากทำพิธีเนี่ย789เลขสวยมากแล้วก็จะได้บัตรพระเกศเหมือนกับ589แหละแต่พระหูทรงยศเนี่ยจาก 4-500 ที่ให้เช่าเนี่ยผมนะครับอย่าให้เลขลงที่789ก็นะครับให้เช่าเพียงแค่200เท่านั้นเองนะครับแต่ต้องทำพิธีคู่กันนะหลังจากหมดพิธีไปแล้วก็คงไม่ใช่200บาทนะครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องการอยากให้มีบูชาติดบ้านไว้นะครับส่วนใครที่เช่านะครับกระจกในช่วงพระหูทรงยศก็ขอให้เป๊ะปังมีโชคมีลาภกระจก5บานนะครับไปติดที่หน้าบ้านติดที่ห้องน้ำหน้าห้องน้ำหน้าห้องครัวหน้าห้องนอนแล้วก็นะครับติดที่เสาภายในบ้านส่วนใครที่มีหินนะครับ8-5ก็สามารถที่เอามาตั้งจิตอธิษฐานขอโชคลาภได้ผมผ่านพิธีรวมถึงหนังสือรัฐบาลไทย8-5ด้วยนะครับก็หลังจากวันที่พระราหูทรงยศจำวินต้นไปผมคิดว่าในเลขในหนังสือจะไปปังขึ้นอย่างน้อยขอให้เกิน12 งวดขึ้นไปนะครึ่งหนึ่งนี่ได้ค่าหนังสือคืนแล้วยังได้กำไรอีก10 กว่างวดนะครับก็ตอนนี้มีส่วนลดให้ 1,000 บาทส่วนใครที่เห็นพลังดาวเชื่อมั่นในการวางดาวแล้วก็เอาเรื่องของราศีจักรนะวางจักรมาวิเคราะห์ตัวเลขอย่างแม่นขนาดนี้ดูดวงยิ่งแม่นจริงอ่ะเขาวางเรื่องของการดูดวงพยากรณ์มาก่อนนะผมมานะครับมาปรับเป็นการวางตัวเลขนะครับแค่นั้นเองจริงๆการดูดวงนะแม่นกว่าเยอะนะครับสนใจจะให้ผมเช็คดวงชะตาก็ติดต่อผ่านคอลเซ็นเตอร์นะครับหรือใครอยากจะเช่าพระราหูประจำวันเกิดหรือซิมโชคลาภนะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เช่นกันนะครับก็สมาชิกหลายๆท่านนะครับยังไม่มีโชคลาภยังไม่มีดวงนะครับดวงยังไม่มานะครับเสี่ยงโชคก็วิเคราะห์ตัวเลขเก่งเลขไปนะครับบางคนก็ไม่ค่อยได้ทำบุญเก็บเงินไว้เล่นหวยนะครับก็แบ่งไปทำบุญบ้างนะครับเพราะว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอบางทีก็ต้องอาศัยเฮงบางคนไม่เก่งไม่เฮงด้วยไปกันใหญ่เลยนะครับเงินไม่ทำบุญแต่มาหมดกับหวยทุกวันบางครั้งเราก็อาจจะโดนบททดสอบเหมือนกันนะทดสอบเงินว่าพอมีเงินเท่านี้จะทำบุญไหมไม่ทำแต่ถ้าเล่นกับเสี่ยงโชคอะมีเงินอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แช่งแต่หมายถึงว่าบางทีมันก็มีการคาดเคลื่อนเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวก็บอกใกล้แล้วเกือบแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกสักทีบางทีเราก็ต้องกลับหันมามองว่าเราได้โช
ั้งจิตตั้งใจถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่นะครับคุณจะไหว้อะไรก็ได้นะสิ่งที่คุณเคารพนับถือองค์พญานาคก็ได้องค์พ่อปู่นะครับท้าวเวสสุวรรณก็ได้นะหรือจะฝากผมไหว้พระราหูก็ได้นะครับเทพแห่งโชคลาภหรือบางคนอยากสำเร็จนะครับทำงานวงการบันเทิงก็ไหว้องค์พระพิฆเนศก็ได้คุณศรัทธาในสิ่งใดไหนคุณก็ไหว้ขอพรไปแต่สำหรับผมเนี่ยผมทำงานด้านนี้ผมก็แนะนำให้ไหว้พระราหูนะครับโดยเฉพาะเดือนสิ้นเดือนนี้ไปจนถึงเดือนเมษาเลยเนี่ยท่านก็จะครบองค์นะครับเต็มองค์ท่านก็มีพลังบางคนก็ตอนนี้ดวงยังไม่มีเลยตอนที่เขามีพลังเขาถูกกันเอาดูกันเอาแล้วคุณจะพลังมาจากไหนนะครับทำบุญก็ไม่ทำแนะนำบอกให้ฝากไหว้ก็ไม่ไหว้จะหวังฟุกหรือจะหวังมันต้องเช็คดวงคุณด้วยนะว่าในดวงกำเนิดคุณมีเลข8เลข9เด่นไหมถ้าไม่เด่นอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนะครับเดี๋ยวท่านย้ายแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเมษายนพฤศจิกายนย้ายไม่ได้เป็นราชาโชคแล้วคราวนี้แหละใครที่ดวงจู๋จะจู๋หนักขึ้นอีกนะเพราะว่าพระรหัสช่วยหนุนดวงคุณอยู่ทำให้หลายๆราศีดีนะพอท่านย้ายเปลี่ยนราศีพฤษภนะจากราศีเมษไปราศีพฤษภเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าราศีพฤษภดีจะเกื้อหนุนดวงชะตาให้กับราศีอะไรบ้างตอนนี้ไม่ใช่ทุกราศีแล้วเป็นบางเฉพาะราศีเท่านั้นยิ่งหนักเลยดังนั้นมีโอกาสก็ฝากไว้ช่วงนี้ก่อนเลยนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับมันไม่มีอะไรจะเสียทำแล้วถ้ามันดีกับตัวเราเองและครอบครัวมันก็ย่อมดีนะครับเน้นอีกครั้งนะครับวันจันทร์ที่26กุมภาจะเริ่มไหว้แล้ว589ถ้างบน้อยแต่ถ้ามีงบจัดเต็มไปเลย789นะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับช่วงเช้าถึงเย็นก็รูด6กับ1ช่วงเย็นถึงกลางคืนก็รูด1กับ4ขอให้โชคดีมีโชคช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านมีโชคลาพัฒนาคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะครับว่ามีโชคกันเยอะไหมผมจะได้มีความนะครับเขาเรียกว่าความมั่นใจมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ก็ผมจะได้มีความตั้งใจจัดแบบนี้นะครับแล้วเน้นเพราะว่าถ้าคุณถูกกันเยอะเนี่ยตอนนี้เราก็มาถูกทางแล้วมันอยากจะเน้นทั้งฮานอยทั้งลาวเนี่ยให้คุณเพราะถ้ารอรัฐบาล1กับ16อ่ะโอ้2อาทิตย์เจอกันทีมันนานไปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามมาให้หน่อยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้พบกันนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมรายการแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคสวัสดีครับ